สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เพจ People สาวัตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวลิปตัวใหม่ของ For You Too นะครับนั่นก็คือ For You Too Powder นะครับจริงๆตัวนี้มันมีออกมาหลายรุ่นแล้วล่ะแต่ว่ารุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ออกมาใหม่ล่าสุดและที่สำคัญที่โป้ซื้อตัวนี้เพราะว่าเขาเคลมว่ามันไม่ติดแมสเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไม่ติดแมสจริงหรือเปล่าแบบแมทนะครับโป้มีทั้งหมด2สีนะฮะนั่นก็คือสีเบอร์17นะครับก็จะเป็นโทนแบบติดส้มๆหน่อยเนาะแล้วก็มีเบอร์28ตัวนี้ก็จะเป็นโทนแบบจริงๆมันโทนส้มทั้งคู่อะแต่อันนี้จะแบบส้มกว่านะถ้าดูใกล้ๆเนี่ยเบอร์17จะส้มกว่าแล้วก็เบอร์28จะติดแบบชมพูนิดๆเดี๋ยวมาดูกันว่า2สีนี้จะเป็นยังไงนะครับมาลองที่สีแรกก่อนเบอร์17มีการสวอตมาให้ดูแล้วล่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าสีเบอร์17จะค่อนข้างส้มกว่าเห็นไหมเบอร์28ก็จะมีความอมชมพูอมแดงมาหน่อยนิดนึงเนาะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเราจะมาลองที่เบอร์17ก่อนมันเป็นแมทที่นุ่มมากอะแล้วระหว่างทานี่ก็คือแบบได้กลิ่นหอมด้วยอะทาออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้จริงๆเพราะว่าสีเบอร์17เนี่ยค่อนข้างเป็นโทนแบบโทนส้มส้มอิดที่แบบว่าทาได้ทุกสีผิวเลยนะผิว2สีก็สามารถทาได้ผิวขาวก็คือทาแล้วแบบขับผิวเวอร์อะเชื่อดิก็จะเป็นสีประมาณนี้เรื่องเทสการติดแมสไม่ติดแมสเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คสีนี้ก่อนละกันเนอะแล้วเดี๋ยวเราไปเทสในเบอร์28ว่ามันจะไม่ติดแมสจริงหรือเปล่าต่อไปเรามาเทสเบอร์28กันนะครับที่แบบจะมีความติดชมพูแดงขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังอยู่ในโทนส้มเนาะอันนี้ก็กลิ่นหอมเหมือนกันซึ่งมันคือกลิ่นเดียวกันค่อนข้างเข้ากับสีปากโป้มากคือทาแล้วเหมือนเป็นสีปากโป้เลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการรอให้มันเซตตัวสักแป๊บนึงเนาะไม่เกิน5นาทีเซตตัวแล้วก็เดี๋ยวมาทำการเทสกันว่ามันจะติดแมสไหมนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างไม่ติดแล้วแต่ไม่รู้ว่าเวลาใส่แมสก์แล้วจะเป็นไงเนาะอ่ะมาลองทุกคนมันไม่ติดจริงๆอ่ะโอเครู้เรื่องไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นอยากได้ลิปที่ไม่ติดแมสแล้วก็ราคาไม่แพงมากตอนนี้มีโปรอยู่ด้วยรู้สึกว่าเนี่ยโปรเอามาแท่งละร้อยเองมั้งตอนนี้2แท่งเนี่ย199บาทอ่ะตอนนี้มันมีที่วสานบิวทรีม1แถม1ไปลองดูถูกมากนะครับไปลองเทสสีได้จริงๆมีสีเยอะมากเลยก็แนะนำ for you too นะครับอันนี้คือไม่ติดแมสแน่นอน